ของรายการนะครับก็มีนักลงทุนนะครับหลายๆท่านที่คงจะแปลกใจว่าคุณเอกภาวินหรือพี่อ๋องนะครับหายไปไหนนะครับมีสอบถามกันเข้ามานะครับตอนนี้พี่อ๋องก็ใกล้สิ้นปีครับหลังจากทำงานหนักมาสักระยะหนึ่งก็ขออนุญาตพักผ่อนครับลาไปพักผ่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับในรายการเราก็จะมีนักวิเคราะห์ท่านอื่นที่เข้ามาเสริมอยู่ตลอดเวลาครับรับรองว่ายังมีข้อมูลข่าวสารที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์มาฝากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับผมครับในช่วงแรกก็พบกับ2ท่านไปเรียบร้อยนะครับคุณปกิจนะครับแล้วก็พี่เด็กแนวครับเดี๋ยวช่วงนี้อีกท่านนึงพร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนสวัสดีตอนเย็นครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับเจอกันอีกรอบครับพี่นิพนธ์อ่ะก็วันนี้นะครับก็วันจันทร์ก็ยังสดใสต่อเนื่องนะพี่นิพนธ์ตอนนี้บวกอยู่7จุดกว่าๆด้วยกันครับพี่ครับก็วันนี้สผ.มันทำงานสผ.ทำงานใช่ไหมครับพี่สผ.ครับคือผมเรียนนี่ผมเรียนนำหุ้นตอนนี้ช่วงที่ตั้งแต่ต้นเดือนมานะฮะเรามองหุ้นขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีคอมเมนต์ของเราที่มีอยู่คอมเมนต์เดียวเลยนะว่าให้ซื้อสะสมหุ้นในช่วงต้นปีจะได้หุ้นราคาถูกนะครับแต่ใครจะซื้อตอนสัปดาห์สุดท้ายก็ได้แสดงว่าผมมองว่าสัปดาห์ท้ายตลาดอาจจะมีย่ออะไรให้เราซื้ออะไรอย่างนั้นครับแล้วเราก็แนะนำหุ้นไปเนี่ยคือจะเป็นหุ้นพลังงานครับก็ประกอบด้วยปตท.รสผ. PTTC ท็อปครับมี ARPC ใครจะไปเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปแล้วก็มีหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าครับจะมี BCPG มี CKP มีตัว Bigrim มีตัวของ Graph Electric ที่เพิ่มมาตอนหลังนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์ JWD WSA นะครับครับหรือว่าไวท์โลจิสติกส์นะครับตัวแล้วก็เราก็จะมีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถูกไหมครับครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าให้คุณซื้อที่ผมแนะนำไปให้คุณซื้อกลุ่มพลังงานก่อนกลุ่มพลังงานอันดับหนึ่งนะอันดับแรกใช่ไหมครับซื้อก่อนนะซึ่งผมบอกว่ามันต้องซื้อก่อนกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับแล้วที่มันจะขึ้นก่อนเนี่ยไปแล้วแน่นอนทำนิวไฮเนี่ยคือปตท.กับปตท.สผ.เนี่ย มันต้องขึ้นไปทำนิวไฮก่อนครับเพราะว่าปตท.สผ.เนี่ยราคามันขนาดเนี้ยเซตอยู่ที่1,600ไม่ใช่1,700ครับตอนที่เซตขึ้นจากหกเป็นเจ็ดไอ้สองตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นมาครับนะครับ มันไม่ขึ้นมาเลยมันไม่ผัวหัวขึ้นมาเลยไอ้ท็อปจีซีนี่ขึ้นมานะจับขึ้นจับบรรทุกมา1,700นะแต่ปตท.สผ.ไม่ได้ขึ้นมาเพราะนั้นมันจะพระเอกนะฮะตอบคำถามไปแล้วนะใครถามสผ.ทำไงนะครับครับถือจนถึงที่สุดถือถึงที่สุดเลยเรียนยังไงถือจนถึงที่สุดนะครับอึดไว้ทนไว้สู้ตายลุ้นผ่านนิวไฮนะฮะดูสต๊อปลอสอยู่ตรงไหนยังไงไม่ขายสผ.กับปตท.ตอนนี้ถ้าใครมีอยู่นะครับครับใครมีบล็อกอยู่บล็อกเทรดอยู่ลองบล็อกอยู่นะฮะว่าตามความถนัดถ้าลองมาจากข้างล่างผมให้สผ.บอกว่ารอบเนี้ยเราซื้อกันมานะครับตอนที่มันแพนิคจำได้ไหมครับครับแล้วเราก็ขายไปที่แถว95แล้วบอกผมว่า90คือนะฮะครับนะแล้วตอนนี้สผ.มันกำลังขึ้นมานะมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆครับเรายังถืออยู่แต่ถ้ามันจะลงอ่ะห้ามหลุด95ถ้าลง95ล่ะหลุดหรือไม่หลุดซื้อสวนซื้อเพิ่มเข้าไปเลยครับนี่คือวิธีเล่นหุ้นตอนนี้นะครับPTGC คุณซื้อได้เลยรุ่นนิวไฮได้เลยนะครับท็อปคุณก็ซื้อรุ่นนิวไฮเลยนะฮะแต่ทางเทคนิคสั้นๆตอนที่ไฮของท็อป110คุณจะขายก่อนเลยก่อนอันนั้นเป็นรายละเอียดการเทรดไม่ใช่เรื่องของการลงทุนแต่ผมกำลังพูดว่าซีนนั้นมันตีของลงทุนหลังจากนั้นกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มทยอยกันมาหลังจากที่เส้นมันผ่าน1,730นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผมพูดถึงนะมันจะทยอยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปช่วยทำอินเด็กซ์ให้ขึ้นไปที่1,747ช่วยดันขึ้นไปใช่ไหมครับพี่แล้วมันจะปรับฐานฮะครับปรับฐานแล้วยังไม่จบครับมันจะขึ้นต่อที่จะขึ้นไป1,800ด้วยนะฮะประมาณ1,810อะไรประมาณเนี้ยนะมันจะขึ้นไปอันเนี้ยท่อนนั้นเนี่ยนะครับครับหุ้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยเยอะละแต่มันยังขึ้นอยู่นะครับขึ้นไม่เยอะไม่ถึงว่ามันจะไม่ขึ้นทุกตัวละมันจะขึ้นแค่บางตัวที่ขึ้นเยอะที่มันมีเรื่องราวของมันนะฮะที่จะเข้ามาในช่วงของปีหน้าเร็วๆส่วนตัวอื่นมันก็ไม่ลงนะครับแต่มันไม่ขึ้นเยอะมันก็จะมีหุ้นคราวนี้หุ้นตัวอื่นจะเริ่มกระจายแล้วหุ้นธนาคารหุ้นสื่อสารหุ้นที่วิ่งจากข้างล่างนึกออกมั้ยฮะครับลงมาข้างล่างนะฮะข้างล่างก็คือเล่นไซด์เวย์จากล่างขึ้นไปกลางแต่ที่เราพูดถึงหุ้นทั้งหมดที่นำไปข้างล่างมันเล่นจาก
เล่นจากบนไปบนนะบนไปบนนะครับเรียกหุ้นขาขึ้นนะพวกนี้มันจะแนวเนี้ยฮะเป็นแนวเนี้ยนะฮะถ้าใครต้องการสร้างความมั่นใจนะฮะตอนนี้มันจะมีปัญหาแล้วซื้อตรงไหนดีวะซื้อตรงไหนดีวะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพี่แต่เป็นอย่างนั้นละครับให้คุณซื้อหุ้นตัวที่คุณคิดว่ามันตัวที่ดีที่สุดนะไม่ใช่ตัวที่ราคาต่ำสุดนะให้ดีที่สุดให้คุณไปย้อนฟังที่ผมนำว่าหุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับที่จะทำกำไรในตัวเนี้ยในปตท.ธ.ส.ผ.ที่ซีท็อปตัวไหนอ่ะในความเห็นของผมว่าดีสุดอ่ะดีสุดไม่ถึงอ่ะในความหมายของพวกเรานักลงทุนรายย่อยใช่ไหมครับได้กำไรเยอะสุดอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขาดทุนนะฮะลงไฟฟ้าลงไหนที่ผมพูดว่ามันจะดีสุดอ่ะคุณไปเลือกเอาอย่างของตัวนะฮะครับแล้วคุณก็เคาะซื้อวันนี้จบไปเลยถ้าดีที่สุดก็คือดูตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นวันนี้ถ้าจะซื้อ GC วันนี้ถ้าซื้อตัวลง GPSC ถูกไหมครับเพราะมันลงอยู่นะครับแต่ GPSC เป็นตัวที่ดีที่สุดของคุณหรือเปล่านะคุณคิดดูดีๆนะครับถ้าใช่คุณก็ซื้อเพราะว่าอะไรคุณไปวันนี้มา2สัปดาห์แล้วที่คุณไม่ซื้อหุ้นซึ่งก็ย้ำไปตลอดว่าคุณต้องซื้อหุ้นให้เสร็จซื้อหุ้นให้เสร็จครับครับคุณก็จะรอมาถ้าคุณรอแสดงว่าเป็นทางไหนไม่ผิดนะฮะแต่คุณอาจจะไม่ได้เล่นหุ้นที่ผมแนะนำถูกไหมครับครับครับเพราะทันทีที่ปีใหม่คุณจะมาเล่นราคามันขึ้นไปสูงแล้วมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่ช่องใช่คุณผู้ชมที่คุณจะมาถามผมอ่ะนะฮะเมืองไทยเข้าได้ไหมเข้าได้ฮะทำบัตรท่อมไปแล้วปรับฐานไปแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะเพราะเมืองไทยมันอืดอืดแล้วใช่ไหมครับพี่สไตล์การขึ้นของมันอืดมากมันไม่ค่อยรุนมันไม่ค่อยขึ้นแบบตืดตืดตืดเหมือนสวัสดิ์ใช่ไหมครับในผมบอกแล้วว่ามันอืด BCP ก็อยู่นะครับในทีมที่ BCP ผมคิดว่ารอบนี้จะขึ้นเยอะบางจากนะพอรอบที่แล้วมันทำนิวไฮไปแล้วแล้วมันลงมาแล้วมันไม่หลุดกลับร้อนบีบางจากเหมือนกันมันจะขึ้นเยอะแต่มันขึ้นเยอะตามสไตล์ของมันนะครับอาสรุปว่าผมมองลงการดีทุกโรงเลย TATC นะผมคิดซ้ายเลยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหุ้นที่ผมแนะนำครับทำไมผมพูดแบบนี้ฮะผมไม่อยากให้นักลงทุนหลงทางนะฮะเพราะหุ้นที่มันขึ้นรอบได้มันจะซีเล็กตัวขึ้นนะฮะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่มั่นใจ 100% เลยว่าหุ้นที่ผมแนะนำทุกตัวมันจะขึ้นทุกตัวครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าถึงแม้มันผิดตัวนะมันก็ไม่ลงแล้วถ้ามกรามันยังไม่ขึ้นแล้วคุณยังไปอยู่กับมันอยู่นะคุณไม่สวิฟตัวไปนะเอางี้หุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยถ้าคุณไปซื้อแล้ว7วันมันไม่ขึ้นคุณเปลี่ยนตัวมันเป็นตัวที่ขึ้นเลยนะยังทันใช่ไหมครับพี่7วันถูกหุ้น IPO น่าสนใจไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่ากฎของตลาดเนี่ยก่อนที่ตลาดหุ้นพวกนี้จะเข้าตลาดเขาไม่ให้นักวิเคราะห์รู้ข้อมูลเลยนะฮะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะครับหุ้นดีอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยนะครับครับนะครับก็เป็นหุ้นใหม่ครับพี่ถือว่าสพอสูงสุดเนี่ยถือถึงที่สุดไม่ถึงว่าดูสัญญาณรีเวิร์สด้วยนะครับต้องดูด้วยใช่ไหมครับพี่ดูสัญญาณรีเวอร์เซลด้วยนะครับครับแต่ผมบอกว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นอย่างนี้คุณสบายใจไหมครับสมมติคุณถือไปสัก3เดือนแล้วมันขึ้นมานานแล้วนะ3เดือนแล้วถ้าคุณมันขึ้นไปแล้วคุณไม่ขายอันนี้ก็บอกอ่านนะอาจารย์ให้ถือจนถึงที่สุด อันนี้นานไปใช่ไหมพี่ขึ้นแล้วไม่ยอมปล่อยสักทีไอ้ RPC ต้องขายที่7บาทไหมเข้าเลยนะครับวันที่เดือนกุมภานะครับหัวตูดเข้าเลยยามนะครับมาเรียนครับมาเรียนแล้วรู้ว่า7บาท IRPC ต้องขายไหมครับแต่ใดถ้าคุณถามอยู่แบบนี้นะสุดท้ายคุณขาย7บาทนะครับผลต้องมา2อย่างนะครับครับไปซื้อกลับที่7บาท50นะฮะแล้วก็ด่าคุณบุคคลแนะนำแพงกว่าซื้อกลับอันที่2ขายไป7บาทนะฮะเพิ่มมา6บาทไม่ได้ซื้อกลับไปซื้อกลับ8บาทนะผลเท่ากันถ้าตามที่คุณยังถามอยู่นะครับแต่เพราะนั้นคุณต้องไปเรียนกราฟ GPCC นะครับกราฟมาแล้วนะฮะก็น่าจะไปหัวเดิมหายเดิมนะฮะครับกราฟในดาวเทียรี่ทำนิวไฮแล้วนะครับที่ผมพูดมาวันนาบอกว่ากราฟเนี่ยถ้ามันผ่านตรงหัว55บาทเมื่อไหร่มันก็คือถือว่ามันทำออนไทม์ไฮกราฟนะครับตั้งแต่เข้าตลาดแล้วนะครับ BPP นะครับผมขอหลังไมค์ได้ไหมเพราะว่าทีมของผมมันเป็นพลังงานสะอาดผมสรุปว่าอย่างนั้นเลยครับส่วนถามทำไมกราฟก็ไม่สะอาดนี่บีกิมก็ไม่เสร็จสะอาดทั้งหมดทำไมอาจารย์แนะนำซื้ออันนี้เป็นธีมหรือเรื่องของไฟฟ้าขาดแคลน
ไฟฟ้าขาดแคลนใช่ไหมแต่ที่ดีที่สุดอะซูเปอร์สต็อกผมคือพลังงานสะอาดซูเปอร์สต็อกตัวแรกของผมในพลังงานสะอาดก็คือบริษัท EA ซึ่งผมได้นำมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วแล้วที่ราคา16บาทนะฮะครับราคา6บาทนั่นที่ผมได้นำไปซื้อแล้วบอกซื้อแล้วถือยาวเลยครับนี่ยาวจริงๆพี่ยาวจริงๆยาวจริงๆพี่ยังถือต่อไปอีกอาจจะถึงเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ที่เขาพัฒนาแบตเตอรี่สำเร็จเท่าไหร่นั้นไปอีกระเบิดเถิดเทิงแต่ถ้าไม่สำเร็จเป็นไงไม่เถิดเทิงแต่ผมเชื่อว่าการพัฒนาแบตเตอรี่ที่เก็บไฟเนี่ยนะครับเทสลามันทำได้แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหนือบาฟแลนที่ EA จะเอามาทำครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับว่ามันมีคนคิดค้นได้แล้วล่ะนะฮะเขามาต่อยอดใช่ไหมพี่ใช่เป็นตัวทำให้มันเล็กลงเก็บไฟได้เยอะเก็บไฟได้นานคุณภาพดีขึ้นความปลอดภัยด้วยไม่อยู่ที่ระเบิดตุ้มอะไรนะมันมีหลายอย่าง GTC นะครับแนะนำไปตั้งแต่วันศุกร์เก่งกำไรแต่เป็นตัวน้องตัวเล็กนะครับก็คงขึ้นไปที่ไฮเดิมนะครับดูหน่อยนึงนะฮะเป็นบริษัทที่ยังเล็กอยู่นะฮะบีกิมทันไหมทันซื้อวันนี้เลยนะครับปิดทันทุกตัวแต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าซื้อแล้วพรุ่งนี้มันลงนะผมกำลังพูดธีมของการลงทุนอยู่นะครับบีกิมไม่ต้องเห็นเลข3ครับคุณค่อยคิดว่าคุณจะขายหรือเปล่าต้องถึงเลข3ก่อนนะพี่ตอนนี้26บาท50ถึงเลข3มีรีเสิร์ชออกมาแล้วฮะถึงเลข3แล้วนะฮะใครที่ถามว่าจะทันไหมก็ยังทันอยู่ผมต้องบอกก่อนว่าผมแนะนำหุ้นลงไปฟ้าทุลมาก่อนมีรีเสิร์ชไม่รู้ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ผมแนะนำตามวิธีการของผมนะฮะเพราะว่าถ้าผมจะมาตามรีเสิร์ชอยู่อ่ะผมต้องมาซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าราคาแพงหมดเลยนะครับครับปตท. อะไรมาห้ามผมที่จะไปแนะนำให้คนเขามีกำไรเหรอถูกป่ะครับถูกไหมครับผมก็มีรีเสิร์ชทางเทคนิคผมไงมีข้อมูลซัพพอร์ตใช่ผมมีข้อมูลซัพพอร์ตจากการดูเทคนิคผมแนะนำได้ไงครับผมไม่ได้พูดถึงพื้นฐานจนกว่าจะมีรีเสิร์ชเขามีพื้นฐานออกมาผมถึงจะไปพูดนะครับครับนะครับแต่นักวิเคราะห์เขาก็จะมีส่วนหนึ่งว่าหุ้นต้องเข้าตลาดมานานเท่าไหร่เขาถึงจะออกเปเปอร์ได้ถูกไหมครับครับครับมันมีขีดจำกัดเนี่ยแต่ผมว่าทำผมก็ใช้วิธีการของผมนะฮะก็คือให้ประโยชน์กับนักลงทุนให้มากที่สุดโดยใช้ทฤษฎีทางเทคนิคซึ่งผมมีใบอนุญาตครับที่พูดได้นะครับครับส่วนทีเฟกก็ไปละครับทีเฟกไหนครับพี่พลหนึ่งสามศูนย์ย่อลองใครจะลองใครจะช้าอะไรก็ไม่รู้เราลองจากตาสีเราไม่สนใจครับเราลองช็อตสุดท้ายที่1098ตอนที่มันเบรกทำนิวไฮนะครับครับของดาวเชลลี่ตามระบบของเราแล้วตอนนี้ใครจะย่อลองให้ทำไงไม่รู้เรารอปิดครับนะครับใครจะปิดไปก่อนใครจะไม่ทำตามระบบใครจะมีส่วนตัวของตัวเองจะเก่งยังไงจะโพสยังไงระบบบอกว่าผมพูดชัดเมื่อมันโดนระบบบอกว่ายังถืออยู่ครับใครจะปิดไปที่1115ระบบเราบอกว่ายังไม่เปลี่ยนยังไปต่ออยู่ไปที่ไหนระบบไม่บอกครับแต่ระบบบอกว่าให้ลองอยู่ให้ลองครับช็อตตายอย่าช็อตช็อตตายส่วนทองคำเราก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ผ่าน127เท่านั้นก็ยังไม่ไปขาขึ้นครับนะครับแต่จะลงไปเยอะลืมไปเลยไม่ลงเยอะครับแต่ใครที่เล่น derivative นะฮะ1257ตรงนี้อาจจะเจอ1237 20เหรียญได้ครับรู้มั้ยครับครับซึ่งต้องดูหน้างานไม่สามารถบอกได้เพราะทองคำยังไม่ได้เป็นขาขึ้นครับแต่ขาลงอ่ะก็ใกล้จบใกล้จบขาลงใช่มั้ยครับแล้วก็จะไม่ไปไหนทองคำจะไม่ขึ้นแรงครับนะครับจนกว่าดาวโจนส์จะลงทองคำถึงจะขึ้นแรงครับนะครับครับเพราะนั้นใครจะถามข้อแล้วแต่เป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกด้วยว่าเราแนะนำตรงๆแล้วก็แรงๆนะครับเพราะว่าเราก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันคือบางคนยังไม่ยอมซื้อหุ้นไงครับนึกออกไหมครับเขาบอกเงินของเขาก็ใช่ไงแต่วันไหนจะมาถามผมนะว่าอาจารย์บีกิมแถวๆนี้ทำไงคือที่ขึ้นมาจากข้างล่างเขาจะไม่ถามว่าบีกิมแถวๆเลข3เนี่ยทำไงครับถูกไหมครับครับหรือ BCPG ทำไง CKP ทำไงครับหรือกราฟทำไงเขาจะไม่มาถามถ้าเขาซื้อที่ราคาต่ำครับแต่คนที่ถามส่วนใหญ่ก็คือซื้อที่สูงซื้อที่สูงแล้ว SCB มีปัญหาอะไรผมบอกเลยนะครับว่า SCB มีปัญหาเขาลุกทั้งโลกครับนะครับ SCB มีปัญหาเรื่องของอะไรครับเอิร์ธครับกับปัญหาเรื่องของอะไรอีกตัวหนึ่งเพชรครับเออ
สองตัวนี้หนักมันมีปัญหาเนี้ยปัญหาเนี้ยนี่มันจะเสียจำนวนครับโอเคไหมครับที่มีปัญหาผมบอกปิดค่ายบอกด้วยนะผมรู้ว่าก็มีด้วยหรือเปล่านะผมไม่รู้มันพันไปกี่แบงค์นะครับมันมีกรุงไทยกับเคแบงค์เนี่ยเยอะนะครับไม่รู้แบงค์ไหนไม่รู้อะแต่พอดีผมสอนคนละที่นะฮะผมเปิดให้ดูเลยแบงค์อ่ะมันไอ้งบการเงินเนี่ยไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่แต่ละแห่งครับนะครับครับผมโอเคครับพูดให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้น SCB เป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้พอร์ตมันทำให้พอร์ตเราเสียหายไม่ขึ้นใช่ไหมขายฮะมีปัญหาขายไปก่อนผมก็ไม่ได้โปรแบงค์นะฮะผมโปรกลุ่มพลังงานคุณก็ขาย SCB ไปซื้อปตท.อ่ะผมสรุปอ่ะเอางี้ดีกว่ามันมีปัญหาอะไรเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจมันเพราะมันมีปัญหาเราไปแก้ให้มันไม่ได้เราไม่ใช่ CEO ของ SCB ครับเอาชัดเจนไหม SCB มีปัญหาอะไรไม่ต้องอยากรู้นะฮะนั่นก็ขายตลาดไปตัวเล็กไปก่อนนะฮะเรารู้ว่าเราเล่นมันแล้วน่ะมันไม่ขึ้นแต่เราไปชอบมันเรามั่นใจกับมันทั้งๆที่มันลงอย่างมั่นใจเลยครับครับSCB มีอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาของ CEO เขาครับผมปัญหาเราคือขาย SCB ไปเถอะไปเล่นตัวอื่นแทนเราต้องการเอาส่วนต่างกำไรเราไม่ได้เอาเงินปันผลถ้าเราต้องการเงินปันผลนะเราก็ไม่มาถามเราว่า SCB มีปัญหาอะไรครับครับเอาละครับแต่ถ้าจ่ายปันผลแล้วอยู่เราก็โอเคอยู่นะครับที่เพกจบไปแล้วขึ้นคำถามจบโอเคได้ครับมีแค่นี้สิ่งที่นักลงทุนต้องทำก็คือว่าใครยังไม่มีหุ้นเลยเสียบขาไปบ้างนะฮะใครมีมาแล้วถือต่อไปถือต่อไปโอเคปรับฐานสัปดาห์หน้าอะไรก็หรือไปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีการปรับฐานอยู่แล้วแหละครับแล้วก็คือให้จบไปในปีนี้ได้ได้โอเคโอเควันนี้เวลาหมดแต่เพียงนี้ขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นความเห็นครับนิพนธ์สิทธิ์ครับพี่นิพนธ์ก็ยาวเลยนะครับว่ายังไงก็รอดูนะครับรอดูว่าหุ้นที่พี่นิพนธ์มองไว้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับมีทั้งพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าก็ลองดูนะครับส่วนหลายๆท่านที่ถามมาถึง TACC นะครับพี่นิพนธ์ก็บอกว่ายังไม่ใช่จังหวะตอนนี้ครับส่วนทองคำก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นในตอนนี้ส่วน TFX นะครับก็ยังให้ถือฝั่งรองไว้ก่อนนะครับผมวันนี้ครับดัชนีก็ยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับ 1,723.71 จุดนะครับบวกมา6จุดมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ถึง 50,000 ล้านบาทครับ 40,000 กว่า 45,000 กว่าล้านบาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรารอวิเคราะห์อันหนึ่งนะครับที่กำลังต่อสายอยู่นะครับจะต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ได้คุยกันนะครับช่วงเช้านี้ก็คุยกันไปทั้ง2ช่วงด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังต่อสายปตท.นะครับก็อันดับหนึ่งครับ436นะครับวันนี้บวกขึ้นมา4บาทด้วยกันนะครับผมอันดับ2นะครับหุ้นโรงไฟฟ้าเงินครับเก้านะครับ55.25 บาทนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ยังติดต่อไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับในช่วงสุดท้ายของรายการครับ